สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องปกป้องลูกชายดีเจต้นหอมรอตั้งแต่เด็กฉายแววเข้าวงการใครๆก็หลงรักและเอ็นดูน้องปกป้องลูกชายสุดที่รักของต้นหอมสกุลตลาหากใครติดตามจะเห็นว่ารัศมีแขเพื่อนสนิทต้นหอมก็สนิทและรักน้องปกป้องมากดูแลน้องปกป้องตั้งแต่แบะเบาะจนปัจจุบันไปไหนมาไหนด้วยกันมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้เห็นอยู่เรื่อยๆโดยรัศมีแขได้โพสต์โมเมนต์ความน่ารักและอบอุ่นผ่านอินสตาแกรมที่ได้ไปงานโรงเรียนของน้องปกป้องเป็นครั้งแรกพร้อมระบุแคปชั่นว่ามางานโรงเรียนของปกป้องครั้งแรกงานสงกรานต์ที่โรงเรียนวันนี้ท่ามกลางแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักทั้งบอกว่าเอ็นดูจังลูกอีกท่านบอกว่าน่ารักมากๆครับพ่อแม่ลูกน่าฮักขนาดน้องแขอีกท่านบอกว่าลุงแขผู้ทำหน้าที่ได้ทุกอย่างน่ารักค่ะอีกท่านบอกว่าน่ารักที่สุดพ่อแม่ลูกเป็นต้นและรัศมีแขเองทำประกันชีวิตขณะเซ็นใส่ชื่อน้องปกป้องเป็นผู้รับผลประโยชน์พร้อมทั้งบอกว่าเป็นแค่รงพรนะอย่าเลื่อนตำแหน่งเป็นผัวแม่มันนะโดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงมาแซวกันต่างๆนานาอาทิน่ารักมากค่ะรู้เลยว่าลุงแขรักน้องปกป้องมากขนาดไหนอีกท่านบอกว่านางน่ารักยิ่งโตก็ยิ่งหล่อเป็นต้นทางด้านต้นหอมสกุลตราโพสต์ภาพลูกชายน้องปกป้องที่ตอนนี้น้องปกป้องเริ่มโตตามวัยขึ้นเรื่อยๆซึ่งหากใครที่เป็นแฟนคลับก็จะเห็นแล้วว่าดีเจต้นหอมมอบความรักและการดูแลเอาใจใส่น้องปกป้องเป็นอย่างดีอีกทั้งยังคอยอัปเดตภาพและความน่ารักมาให้เราแฟนคลับได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆบอกเลยว่าออร่าความหล่อนั้นพุ่งออกมามากๆจนทำเอาเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับต่างก็กรูกันเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามหล่ออบป้ามากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก lastednewsroom.info ขอบคุณครับ